ถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ลิสาคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเผื่อผมอยากจะขอกลับเข้ากรุงเทพก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณแม่เป็นอะไรอ๋อใช่คุณแม่โทรมาบอกว่าท่านเวียนหัวนะผมเลยอยากจะขอกลับไปดูท่านหน่อยแต่ว่าลิสาไม่ต้องกลับหรอกนะลิสารอผมอยู่ที่นี่แหละนานๆทีได้มาเที่ยวทั้งทีผมอยากให้คุณพักผ่อนเต็มที่อ่ะลิสากลับกับคุณหมอเลยก็ได้นะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลิสาลิสาเชื่อผมนะไม่เป็นไรลิสารออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับผมไปก่อนนะช่วยอาม่ายังไงคนแรกที่ผมคิดถึงคือพี่ขอบคุณนะครับที่มาช่วยผมThank you.
เยอะดีนะแล้วเรามาจากกรุงเทพเหรอใช่ครับผมขี่รถมาจากกรุงเทพคนเดียวว้าวแล้วจะพักที่ไหนเราอะยังไม่รู้เลยอะพี่นั่งขี่รถไปเรื่อยๆเช้าไหนก็นอนนั่นแหละครับแล้วพี่จะพักที่ไหนพี่ไม่ได้หาที่พักเลยกล่าวว่าจะนั่งดื่มเบียร์ชิลๆมองดูดาวซะหน่อยชีวิตเราเนี่ยโคตรชิลเลยนะ เราเนี่ยเรียกว่าชิลแต่ถ้าเวลาคนอื่นเขามองเรามาสภาพเนี้ยเขาจะเรียกว่าขี้เมาอกหักเอ๊ะหรือว่าเราอกหักแล้วขับรถหนีใครมาที่นี่บ้าพี่ไม่ได้อกหักจริงๆผมไม่ได้อยากมาเที่ยวหรอกแต่พอดีเห็นคนรู้จักเขาไปเที่ยวผมก็เลยอยากไปบ้างเอ้าเดี๋ยวคุณรู้จักมาที่นี่เหรอไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาไปไหนผมไม่ฟุกเจอเขาหรอกครับแต่ก็ไม่แน่นะโชคชะตาชอบเล่นตลกกับเราเสมอไงสำนวนขี้เมาอย่างพี่ได้ไหมแต่ผมว่าโชคชะตามันคงไม่เล่นตลกกับผมหรอกครับคนอย่างผมมันโดนทิ้งทั้งคนทั้งโชคชะตาโอ้โหเฮ้ยสำนวนจิโกะก็มาเฮ้ยมีเอาไหมไม่เอาปะเดี๋ยวพี่ให้สกิปดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ผมไม่ดื่มเฮ้ยดื่มเพื่อนลืมเธอเขาจะไม่ได้เดินมาส่งแต่คืนนี้เขาจะมาอยู่ดูแลแม่ทั้งคืนแน่นอนคืนนี้หมออยู่กับแม่ทั้งคืนเหรอใช่ต้องเห็นหรือยังว่าหมอเขาไม่ทิ้งแม่เขาทิ้งพี่ไปอยู่กับแม่ผมอีกแล้วใช่ไหมผมรู้ว่าผมไม่ควรรู้สึกอะไรกับพี่แต่ผมห้ามตัวเองไม่ได้ผมห่วงพี่มากนะปิดไฟนอนได้แล้วผมบอกว่าผมไม่ได้ตามแต่ที่ผมเจอพี่เพราะโชคชะตาพี่จะเชื่อผมไหมฉันไม่เชื่อแล้วใครจะมาบอกผมว่าพี่อยู่ที่นี่จะเจอฉันยังไงฉันไม่สน
แต่ช่วยออกไปจากตรงนี้ก่อนที่สามีฉันจะออกมาเห็นผมรู้นะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ซื้อของเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาไม่กลับมาหรอกพี่โกหกฉันไม่ได้โกหกฉันมาเที่ยวที่นี่กับสามีของฉันได้ยินไหมฉันอยากอยู่กับสามีฉันสองคนฉันกับสามีฉันรักกันแล้วนี มีเขานอกใจพี่เขาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นทำพี่จะทนทำไมอ่ะมันยังมีคนที่ต้องการพี่แต่ฉันไม่ได้ต้องการคนอื่นทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดได้แต่ทำผิดแล้วรู้จักแก้ไขเรื่องทุกอย่างมันต้องจบแต่สามีพี่เขาไม่แก้ไขจริงเลิกหลอกตัวเองสักทีเถอะสามีพี่เขาไม่แก้ไขแล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับผู้หญิงคนอื่นทำไมผมจะทำไม่ได้ก็เพราะว่าเพราะฉันไม่ต้องการยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่ฉันเจอเธอเพราะฉันต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือทำให้สามีฉันเจ็บตอนนี้เขาเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วฉันก็ควรจะเลิกยุ่งกับเธอไม่จริงผมรู้ว่าพี่ยังต้องการผมที่ไม่เลิกยุ่งกับฉันเนี่ยเพราะต้องการเงินใช่ไหมเธอต้องการเงินใช่ไหมเธอเอาเงินไปแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันสักทีทำแบบนี้กับผมทำไมเพราะมันเป็นอาชีพของเธอไงที่ฉันซื้อเธอเพราะเธอซื้อง่ายไม่ปลูกมันพอใจก็ซื้อเสร็จงานก็จบดูถูกผมจบหรือยังฉันไม่ได้ดูถูก
ฉันพูดความจริงอย่ามาบอกนะว่าเธอรู้สึกอะไรกับฉันเพราะฉันคงไม่ทิ้งหมอแล้วมายุ่งกับเด็กไซร์ไลน์อย่างเธอฉันไม่ต้องการเธอแล้วทำไมคุณไม่รับสายผมหมอลืมไปหรือเปล่าคะว่าเกดเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลกลับมาก็ต้องพักนี่ตื่นมาเกดยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วหมอก็มายืนด่าเกดแบบเนี้ยว่าให้เกดตายไปตั้งนานหรือเปล่าหมอถึงจะพอใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำอะไรให้คุณทานนะผมไปทำให้เดี๋ยวนี้คุณยังไม่หายดีนะทำไมคุณดื่มไวน์ทำไมเนี่ยเกดพอนี่หมอห่วงเกดด้วยเหรอคะถ้าผมไม่เป็นห่วงคุณผมจะมาหาคุณเหรอ
เกดนึกว่าที่คุณมาหาเนี่ยเป็นเพราะสามีเก่าของเกดคุณรู้ว่าสามีเก่าคุณขู่ผมใช่ไหมอาทิตย์เขาแค่มาเยี่ยมเกดแล้วเขาเห็นเกดตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาสงสารเพราะเขารู้ว่าเกดไม่เคยรักใครเท่าหมอผมก็ไม่อยากให้คุณเสียใจแล้วผมก็พยายามหาทางออกให้เรื่องระหว่างเราสองคนอยู่แต่มันต้องใช้เวลาใช่แต่คุณอย่าทำเหมือนเกดเป็นผู้หญิงหากินได้ไหมคะผมไม่เคยทำกับเกดแบบนั้นนะไม่เหมือนเพราะผู้หญิงหากินมันยังได้เงินแต่เกดไม่ได้เกดหมอเกดยอมเป็นเมียน้อยเกดหาเลี้ยงตัวเองได้หมอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเกดเลยก็ได้แต่ขออย่างเดียวหมออย่าทิ้งเกดและเกดจะยอมทิ้งศักดิ์ศรีทุกอย่างแล้วยอมเป็นเมียน้อยเกดเกดขออย่างเดียวสิ่งเดียวที่เกดอยากได้คือเกดอยากอยู่กับหมออาทิตย์ละ4วัน4วันคุณอาทิตย์บอกว่าถ้าหมอทำไม่ได้แบบที่เกดขอเขาจะเอาเรื่องของเราสองคนไปบอกผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลที่คุณพูดนี่คุณขู่ผมอยู่นะเกดแค่พูดในสิ่งที่อาทิตย์พูดถ้าหมอทำได้เกดจะโทรหาอาทิตย์แต่ถ้าหมอทำไม่ได้3วันผมให้คุณได้3วันผมไม่อยากทำให้แม่ผมสงสัยถ้าฉันเป็นเธอจะพอ